รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับมาเจอกันแล้วนะครับกับรายการเดียวในประเทศที่ยกแอดมิชชั่นทั้งระบบมาเสิร์ฟให้ครบทางทีวีเพราะนี่คือ Admissions on Air ครับน้องๆแน่นอนว่ามาถึงวันนี้นะครับเราเรียนรู้กันทั้งในห้องเรียนและก็นอกห้องเรียนนะครับซึ่งในห้องเรียนในวันนี้ติวติดจอครับกับวิชาสังคมศึกษาอาจารย์กนกจันทรานะครับจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับในเรื่องของความรู้กฎหมายเบื้องต้นครับจากนั้นติวเสร็จแล้วนะครับพี่หนิงจะพาน้องๆออกนอกห้องเรียนไปผจญภัยกันนะครับในช่วง Play and Learn เพลินอราวครับกับความเป็นลูกพระดาบสเกษตรพอเพียงตอนที่2นะครับน้องๆโอ้โหวันนี้อัดแน่นจัดหนักจัดเต็มจริงๆยังจัดหนักไปอีกหนึ่งเรื่องครับกับข่าวการศึกษาเพราะฉะนั้นไปพบกับช่วงนี้เลยแอดขับขยับข่าวครับคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดค่ายฟาร์มมาแคมป์อยากเป็นเภสัชกรครั้งที่13จำนวน100คนเลยนะครับน้องๆสำหรับวันจัดกิจกรรมเนี่ยเขาจัดขึ้นระหว่าง28ถึง29มกราคมปีหน้านะครับสถานที่จัดกิจกรรมก็ไม่ใช่ที่ไหนครับคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งค่ายนี้นะครับพี่ๆเขาจะพาน้องๆไปสัมผัสวิชาชีพเภสัชกรกันแบบเจาะลึกเลยครับทั้งเนื้อหาหลักสูตรการทำงานการค้นหาตัวตนด้วยว่าเนี่ยใช่หรือว่ามั่วนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อของน้องๆพร้อมทั้งกิจกรรมสันทนาการจากพี่ๆนิสิตเภสัชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคุณสมบัตินะครับน้องๆมีอยู่ข้อเดียวเลยแต่ว่าสำคัญมากนะครับต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.ปลายนั่นเองเปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆของค่ายได้นะครับตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยครับแหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็มีกิจกรรมดีๆนะครับให้น้องๆได้ค้นหาตัวตนกันแบบสม่ำเสมอเลยติดตามได้ใน Admission on Air ครับส่วนช่วงหน้าก็ห้ามพลาดเหมือนกันเพราะว่าเราจะมาติวกันหนักๆในช่วงติวติดจอสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติใครที่ยังท่องมาตราต่างๆของกฎหมายไม่ได้ต้องติดตามช่วงนี้เลยนะครับเพราะว่าอาจารย์กนกจันทราหรือว่าครูเคนอสจะพาน้องๆเนี่ยไปทำความรู้จักแล้วก็ไปเติมความมั่นใจกับความรู้กฎหมายเบื้องต้นของวิชาสังคมศึกษากันซึ่งอาจารย์มาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้กฎหมายต่างๆมันเยอะแยะเหลือเกินแต่อาจารย์จะย่อให้เหลือสั้นๆและเข้าใจง่ายในช่วงติวติดจอครับสวัสดีครับพบกับช่วงติวติดจอรอติดจริงนะครับกับสังคมศึกษาครับวันนี้กับอาจารย์กนกจันทราครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกฎหมายดีกว่าครับกฎหมายคืออะไรมีกี่ประเภทอะไรยังไงบ้างมาดูดีกว่าครับอ่ะพูดถึงกฎหมายครับกฎหมายคือข้อบังคับของรัฐอ่ะนิดนึงเลยคือคำว่าข้อบังคับนี่แปลว่าอะไรเพราะว่ากฎหมายเนี่ยจะมีความแตกต่างจากกฎเกณฑ์ทั่วไปตรงที่ว่ากฎหมายจะมีสภาพบังคับคำว่าบังคับแปลว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำตามกฎหมายใช่ไหมครับเราก็จะถูกบีบบังคับอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นมีสองอย่างคือบีบทางแพ่งกับบีบทางอาญาถ้าเป็นการบีบทางแพ่งก็จะเป็นลักษณะโทษทางแพ่งก็คือการชดใช้ค่าเสียหายใช่ไหมเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโทษทางอาญาหรือการบังคับทางอาญาก็จะมีโทษหลักๆอยู่5สถานก็คือประจำกับปรับริบประคือประหารชีวิตอันนี้น่าจะหนักที่สุดแล้วใช่ไหมฮะลองมาเป็นจำคุกต่อมาเป็นกักขังสองตัวนี้ต่างกันยังไงจำคุกนี่ก็คือจะอยู่ในเรือนจำซึ่งจะประกันตัวไม่ได้แล้วใช่ไหมครับส่วนกักขังเนี่ยจะถูกกักไว้อาจจะในสน.โรงพักแต่ว่ายังสามารถทำการประกันตัวได้อยู่เนาะปรับก็จะเป็นการปรับเป็นเงินส่วนริบเนี่ยจะเป็นริบทรัพย์สินก็คือเป็นโทษที่เบาที่สุดอีกความหมายนึงคือเป็นข้อบังคับของรัฐนี่ของรัฐรัฐตัวนี้มาจากคำว่ารัฐฐาธิปัตย์รัฐฐาธิปัตย์คืออะไรคือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการออกกฎหมายครับ
ันแปลว่ากฎหมายเนี่ยจะต้องถูกตราหรือบัญญัติขึ้นโดยผู้ที่มีอำนาจในการออกกฎหมายเท่านั้นนะนั่นแปลว่าคนทั่วไปอย่างเราหรือพลเมืองทั่วไปสามารถออกกฎหมายได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ต้องเป็นคนที่มีอำนาจเท่านั้นนะครับถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาที่มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเราก็จะพบว่าผู้ที่มีอำนาจในการออกกฎหมายก็คือพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าพระมหากษัตริย์ก็คือรัฐาธิปัตย์ในสมัยก่อนทันยุคที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยผู้ที่มีอำนาจในการออกกฎหมายก็จะได้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมสมาชิกวุฒิสภาใช่ไหมครับพวกนี้ก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่ารัฐาธิปัตย์นั่นเองคราวนี้สนใจคำว่าสภาพบังคับสภาพบังคับคืออะไรดูดีกว่ามาเริ่มจากแรกเลยครับมันต้องบังคับคนนี่บังคับสัตว์บังคับพืชไม่ได้นะขับรถชนวัวเงี้ยเราจะไม่จับวัวมาลงโทษนะครับแต่คนที่รับผิดชอบคือเจ้าของของสิ่งมีชีวิตตัวนั้นใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะบังคับกายครับแปลว่ากฎหมายเนี้ยเราจะต้องแอคชั่นออกมาก่อนถ้าเรายังไม่แอคชั่นเนี่ยนะก็กฎหมายจะไม่สามารถจะมาลงโทษหรือมาบีบบังคับเราได้งั้นกฎหมายเนี่ยต้องแอคชั่นก่อนมันจะตรงข้ามกับศาสนาและศีลธรรมใช่ไหมครับที่จะมีผลทั้งทางกายแล้วก็ทางใจนั่นเองอันที่3ครับกฎหมายจะไม่บังคับย้อนหลังแปลว่าเมื่อมันออกมาแล้วเนี่ยมันจะบังคับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตเนาะคราวนี้เนี่ยกรณีที่กฎหมายเนี่ยย้อนหลังได้มันย้อนได้นะต้องเฉพาะกฎหมายอาญาเพราะว่าอาญาเนี่ยโทษมันหนักมากเลยก็สามารถย้อนหลังได้นะเห็นไหมถ้ามันเป็นคุณต่อจำเลยต้องออกใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่เป็นคุณต่อจำเลยเนี่ยไม่ได้บีบออกมาใหม่ปุ๊บโทษหนักขึ้นก็ย้อนไม่ได้นะอันที่3กฎหมายบังคับเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันลงนามยังถือว่ายังใช้ไม่ได้ต้องเป็นวันที่ประกาศในราชกิจจาแล้วนับในวันรุ่งขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้สุดท้ายกฎหมายเนี่ยนอนหลับแต่ไม่ตายแปลว่าอะไรเอ่ยกฎหมายฉบับนึงบางฉบับออกมานานมากเลยครับ ออกมานานแสนนานเลยแต่ถ้าเกิดไม่มีการใช้งานเกิดขึ้นกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ยังใช้งานได้อยู่นะมันเพียงแค่สลีปนี่หลับไว้แต่ก็ยังสามารถกลับมาใช้ได้อยู่เขาก็เลยบอกว่ากฎหมายเนี่ยนอนหลับแต่ไม่ตายเอาแล้วกฎหมายจะตายตอนไหนคำตอบคือกฎหมายเวลาตายนะเขาจะตายได้3แบบคือ1นะออกมาประกาศยกเลิกมีการประกาศเลยว่ายกเลิกกฎหมายฉบับนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นการยกเลิกโดยตรงใช่มั้ยอันที่2ครับก็คือออกฉบับใหม่มาขัดกับฉบับเก่าฉบับใหม่เนื้อหาต่างฉบับเก่าก็จะยึดเนื้อหาฉบับใหม่ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่ายกเลิกโดยปริยายก็คือยึดฉบับใหม่อันที่3ก็คือศาลไม่ควรสั่งยกเลิกเลยโดยศาลที่เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจะประกาศยกเลิกคือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นศาลที่เกี่ยวข้องกับการตีความกฎหมายว่ากฎหมายใดมีความขัดแย้งหรือเปล่าใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นอ่ะเรามาดูต่อกฎหมายเนี่ยมีหลายฉบับมากในเมืองไทยแต่ถ้าเราจับกฎหมายเหล่านี้มาทำการจัดหมวดหมู่ครับแล้วก็มาดูว่าใครมีศักดิ์สูงศักดิ์ต่ำเนี่ยเราสามารถที่จะจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายได้ดังนี้เนาะจริงๆการจัดลำดับศักดิ์กฎหมายจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกกฎหมายด้วยว่าใครเป็นคนออกกฎหมายอ่ะจากชาร์ตนี้เลยถ้าเกิดว่าเราให้ชั้นบนสุดเป็นชั้นที่มีความสูงศักดิ์สูงต่ำสูงที่สุดเลยก็สูงสุดก็คือจะเป็นกฎหมายที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญมากที่สุดครับแล้วก็สูงที่สุดด้วยเพราะว่าเขาเรียกว่ากฎหมายแม่บทใช่ไหมแปลว่ากฎหมายใดก็ตามที่ออกมาแล้วมาขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญเนี่ยกฎหมายฉบับนั้นจะเป็นโมฆะก็คือแปลว่าไม่สามารถที่จะใช้งานหรือบังคับใช้ได้ซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยจะออกโดยองค์กรพิเศษ องค์กรพิเศษจะถูกตั้งมาเฉพาะกิจเพื่อมาออกเข้าโดยเฉพาะเลยออกเสร็จปุ๊บแล้วก็ยุบทิ้งใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะพอถัดลงมาจากรัฐธรรมนูญกฎหมายที่มีลำดับชั้นที่รองมานะก็จะมีอยู่3ฉบับซึ่งจะมีศักดิ์ศรีใกล้เคียงกันก็คือประมวลกฎหมายพ.ร.บ.ก็คืออะไรครับพระราชบัญญัติพ.ร.ก.ก็คือพระราชกำหนดอย่างประมวลกฎหมายกับพระราชบัญญัติเนี่ยเขาจะออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติเห็นไหมออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติก็คือกลุ่มพวกคุณส.ส.คุณส.ว.นะหน้าที่เขาก็จะเบ่ง2กฎหมายนี้ออกมาใช่ไหมครับประมวลกฎหมายกับพระราชบัญญัติต่อมาพระราชกำหนดพระราชกำหนดเนี่ยฉายาเขาคือกฎหมายฉุกเฉินกรณีพระราชกำหนดเนี่ยมันพิเศษเลยพิเศษยังไงรู้ไหมก็คือกฎหมายตัวนี้เนี่ยครับคือถ้าจะออกมาใช้เนี่ยมันมีเงื่อนไขว่าถ้ามันมีสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์เร่งด่วนหรือจำเป็นจริงๆไงนะเขาให้อำนาจท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถที่จะออกกฎหมายตัวนี้ได้เลยครับโดยไม่ต้องมาผ่านการกันกรองเพราะว่าบางเหตุการณ์มันจะต้องใช้ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นเขาก็เลยเรียกว่ากฎหมายฉุกเฉินนี่แต่ถ้าหมดสถานการณ์นั้นแล้วหรือว่าจบสถานการณ์เหตุการณ์ร้ายแรงแล้วเนี่ยนายกก็สามารถ
ยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยเรียกว่ากฎหมายชั่วคราวแต่คำถามต่อมาคือถ้าเกิดคุณนายกรัฐมนตรีอยากจะใช้กฎหมายนี้ต่อไปอยากจะใช้กฎหมายนี้ให้มันมีต่อไปทำยังไงดีคำตอบคือท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องเอากฎหมายฉบับนี้ส่งไปให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสสสวเนี่ยพิจารณาถ้าเขามองว่ากฎหมายนี้โอเคใช้ต่อได้ก็ประกาศใช้ต่อไปแต่จะไม่เปลี่ยนชื่อนะครับก็ยังใช้คำว่าพระราชกำหนดเหมือนเดิมแต่พระราชกำหนดฉบับนี้จะมีศักดิ์ศรีเท่ากับพระราชบัญญัติเลยเพราะถือว่าสามารถใช้ได้ตลอดไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดสสสวมองว่าไม่โอเคหมดเหตุการณ์แล้วเลิกใช้ได้แล้วก็จะประกาศยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ไปโดยทันทีนะครับอันกฎหมายตัวนี้ก็เลยเรียกว่ากฎหมายฉุกเฉินหรือไม่ก็กฎหมายชั่วคราวนั่นเองนะครับถัดมาก็เป็นพระราชกฤษฎีกานี่กับกฎกระทรวงก็เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารทั้งคู่อ้อลืมบอกทั้งพระราชกำหนดทั้งพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง3ตัวนี้ออกโดยฝ่ายบริหารโอเคไหมฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารก็คือคุณรัฐบาลก็คือพวกคณะรัฐมนตรีได้แก่คุณนายกและรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเป็นคนออกกฎหมายพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกาและก็กฎกระทรวงนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูพระราชกฤษฎีกากับกฎกระทรวง2ตัวนี้ออกโดยฝ่ายคณะรัฐมนตรีคู่แต่ความต่างคืออะไรลองคิดซิอันไหนต้องให้พระมหากษัตริย์เซ็นครับเห็นคำว่าพระราชไหมนี่พระราชพระราชาใช่ไหมแสดงว่ากฎหมายเนี่ยตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาเนี่ยนะนี่ขีดเป็นอย่างนี้เลยนะขึ้นไปถึงชั้นบนสุดเลยอันนี้ต้องให้พระมหากษัตริย์เซ็นลงนามนี่แสดงว่าตั้งแต่ชั้นพระราชกฤษฎีกาตัวนี้ลงไปข้างล่างเนี่ยก็ไม่ต้องให้พระมหากษัตริย์เซ็นเนาะคราวนี้เดาต่อระหว่างพระราชกฤษฎีกากับกฎกระทรวงเดาสิครับฉบับไหนเนี่ยที่คิดว่าจะมีเรื่องราวที่แบบว่าสำคัญน้อยกว่ากันคำตอบคือกฎกระทรวงเพราะกฎกระทรวงเนี่ยเขาอยู่ชั้นล่างกว่าใช่ไหมในเมื่อเรื่องบนพระราชกฤษฎีกาเป็นฉบับที่มีความศักดิ์สูงมากกว่าแสดงว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนั้นคนที่เป็นคนเบ่งมันออกมาเนี่ยก็คือเป็นฝ่ายบริหารที่ต้องเบ่งกันทั้งเซตก็คือเบ่งทั้งคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีและนายกทั้ง36คนจับมือกันแล้วก็ออกพระราชกฤษฎีกาออกมาแต่ส่วนกฎกระทรวงเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆก็คือกระทรวงใครกระทรวงมันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็คือรัฐมนตรีกระทรวงนั้นๆเป็นคนออกเขาออกมาเองส่วนกฎหมายศักดิ์ที่ต่ำที่สุดเลยก็คือกฎหมายท้องถิ่นนี่กฎหมายท้องถิ่นคือออกโดยองค์กรบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับซึ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยเรานั้นหลักๆมีอยู่5ชนิดนี่มีอะไรบ้าง1อบจ.เอ้ยอบต.ก่อนอบต.องค์การบริหารส่วนตำบลอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลกทม.และก็พัทยาบางที่เขาไม่ได้บอกว่ามี5บางที่เขาบอกมี4เพราะเขาเอากรุงเทพกับพัทยารวมกันเรียกว่าการปกครองรูปแบบพิเศษนั่นเองนั่นเองคราวนี้5องค์กรนี้นะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะออกกฎหมายได้สามารถที่จะออกกฎหมายได้คราวนี้การออกกฎหมายของเขาเนี่ยก็จะมีชื่อเฉพาะเลยนะก็จะมีเช่นอย่างอบต.แล้วข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอบจ.ก็ข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลคงไม่ใช่ชื่อข้อบัญญัติเขาจะใช้คำว่าเทศบัญญัติใช่ไหมก็คือบัญญัติโดยเทศบาลนะฮะกทม.ก็ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและพัทยาก็ข้อบัญญัติเมืองพัทยาเองซึ่งกฎหมายท้องถิ่นเนี่ยจะแตกต่างจากกฎหมายทั่วไปตรงที่ว่าปกติกฎหมายจะใช้บังคับทั่วประเทศเลยแต่กฎหมายท้องถิ่นเนี่ยจะออกเฉพาะบังคับเฉพาะท้องถิ่นนั้นๆและก็เราเรียนมาแล้วว่ากฎหมายทุกฉบับจะใช้งานได้เป็นไงครับจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช่ไหมครับแต่กฎหมายท้องถิ่นดอกจันไปเลยกฎหมายท้องถิ่นเป็นกฎหมายที่ไม่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว้นกรุงเทพมหานครเน้นยกเว้นกรุงเทพมหานครถึงแม้เป็นกฎหมายท้องถิ่นก็จริงแต่ยังต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาอยู่เพราะว่าเขาเป็นกฎหมายที่อยู่ในเมืองหลวงใช่ไหมครับซึ่งทุกคนก็ต้องทราบอยู่แล้วนะนี่คือลำดับสกฎหมายมันมีความสำคัญยังไงครับกับสไลด์นี้ก็คือว่าหลักการเลยนะกฎหมายชั้นล่างจะไม่สามารถออกมาขัดกับกฎหมายชั้นบนได้แปลว่าสมมติว่าเนี่ยประมวลพรบ.พรก.ทั้งหมดเนี่ยก็สามารถห้ามออกขัดกับอะไรรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันครับกฎกระทรวงก็ต้องห้ามขัดกับพระราชกฤษฎีกาคือล่างห้ามขัดบนนี่เลยนี่คือกฎข้อแรกกฎหมายชั้นล่างห้ามขัดกฎหมายชั้นบนกฎข้อที่2คือกฎหมายชั้นล่างจะออกได้ก็ต่อเมื่อชั้นบนอนุญาตถ้าพระราชกฤษฎีกาไม่บอกว่าให้ออกเรื่องนี้ได้กฎกระทรวงก็ออกไม่ได้นะก็คือพูดง่ายๆคือ1ล่างห้ามขัดบน2ล่างจะออกได้ก็ต่อเมื่อบนอนุญาตเองครับ
ันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของกฎหมายในประเทศไทยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยกฎหมายที่สำคัญที่เราควรทราบเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับPlay and Learn เพลินราวช่วงนี้นะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับจะพาน้องๆไปพบกับโครงการลูกพระดาบสตามรอยพ่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกษตรพอเพียงนะครับซึ่งวันนี้พี่หนิงรับหน้าที่พาน้องๆไปน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านถ้าพร้อมแล้วไปพบกับพี่หนิงกันเลยครับกับพี่หนิงอีกเช่นเคยนะคะในช่วง Play and Learn เพลินอาราวค่ะแล้ววันนี้ค่ะพี่หนิงก็ยังอยู่ที่โครงการลูกพระดาบสกับอาจารย์มีนอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะอาจารย์วันนี้อาจารย์จะพาพี่หนิงไปเรียนรู้กับอะไรบ้างคะค่ะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะที่น้องหนิงมาเนี่ยก็เราก็ไปได้ไปดูเนาะว่าเด็กนักเรียนเนี่ยเขาเรียนอะไรบ้างนะคะเรียนเกี่ยวกับประมงเรียนเกี่ยวกับเรื่องพืชนะคะก็เป็นเกษตรเหมือนกันแต่จุดสำคัญเลยนะคะคือจุดเรียนที่แห่งนี้นะคะอาสมที่เขาเรียกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะตอนนี้เนี่ยได้รับความสนใจมากนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในชุมชนเมืองนะคะทีนี้เกษตรทฤษฎีใหม่ที่นี่นะคะที่เราจะสอนนักเรียนพระดาบสในหลักสูตรเกษตรพอเพียงเนี่ยก็ตามแนวพระดำรินะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้แนวคิดเอาไว้นะคะว่าเป็นการทำเกษตรแบบใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะและการบริหารการจัดการในด้านการเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยก็จะเป็นการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนด้วยกันส่วนแรกเลยนะคะอาจารย์บอกเลยแบ่งพื้นที่ไปออกเป็น30 30 30แล้วก็10 30แรกนะคะก็คือทำบ่อน้ำก่อนค่ะกักเก็บน้ำเพราะการทำเกษตรเนี่ยเราต้องใช้น้ำเป็นหลักค่ะส่วนที่2นะคะก็คือทำนาข้าวอีก 30% นะคะก็จะเป็นพืชไร่พืชสวนพืชสมุนไพรพืชผักสวนครัวต่างๆนะคะแล้วก็จะเลี้ยงสัตว์ที่อยู่บนพื้นเนี่ยอยู่ใน 30% นะคะส่วนอีก 10% ที่ขาดไม่ได้ค่ะปัจจัย4ของคนเราก็คือที่อยู่อาศัยนี่เนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่พืชผักสวนครัวนะคะก็จะมีพวกโหระพานะคะพวกกะเพรานะคะมีปลูกข้าวโพดบ้างพืชไร่นะคะแล้วก็มีปลูกถั่วนะคะและนอกจากนั้นก็จะมีพวกมะนาวนะคะมะนาวด้วยมีมะนาวมีตะไคร้มีข่าคือมีเกือบครบทุกอย่างเลยนะคะที่ใช้ในการประกอบอาหารในชีวิตประจำวันคือไม่ต้องซื้อเลยนะคะไม่ต้องซื้อเลยคืออยู่ที่นี่เนี่ยคือเก็บได้ทุกอย่างนี่คือในพระดำริที่พระบาทสมเด็จทรงให้ไว้นะคะว่าเราเนี่ยต้องพึ่งตัวเองก่อนนะคะเมื่อพึ่งตัวเองได้แล้วนะคะสามารถที่จะดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาพืชผักผลไม้อะไรเหล่านี้ที่มันเป็นผลผลิตเนี่ยเอาไปจำหน่ายสร้างรายได้เมื่อสร้างรายได้แล้วนะคะกินอยู่พอมีพอกินแล้วนะคะก็สามารถที่จะรวมกลุ่มกันเป็นสากล อันนี้คือสเต็ปต่อไปใช่ค่ะเพราะเห็ดใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายถึงที่นี่หน่อยค่ะอันนี้ก็คืออาสมเห็ดนะคะอาสมเห็ดที่นักเรียนหลักสูตรเกษตรพอเพียงก็ต้องมาเรียนด้วยที่นี่นะคะคืออาจารย์เนี่ยเขาจะสอนวิชาการก่อนนะคะให้รู้จักเห็ดก่อนว่าเห็ดมีอะไรบ้างอะไรยังไงเห็ดพิษเป็นยังไงนะคะและสอนไปถึง6ขั้นตอนของการผลิตเห็ดออกมาจนจบถ้าหากว่าผู้อบรมเนี่ยผลิตเห็ดออกมาแล้วล้นตลาดก็สอนการแปรรูปด้วยอันนี้ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนะคะเขาก็จะมีส่วนผสมนะคะที่ในกระดานเลยค่ะน้องหนิงก็จะมีสูตรอาหารมีขี้เลื่อยมีลำมียิปซัมมีปูนขาวมีดีเกลือนะคะเมื่อเขาผลิตเสร็จแล้วนะคะเขาก็ต้องเข้าตู้นึ่งนะคะเขาเรียกว่าตู้นะคะตู้ที่ให้ความร้อนนะคะกับก้อนเชื้อเห็ดเนี่ยเพื่อที่จะฆ่าเชื้ออย่างอื่นที่ไม่ใช่เห็ดเนี่ยอันนี้นะคะก็จะเป็นผู้อบรมนะคะรุ่น147นะคะเรามีลูกศิษย์นะคะถึงรุ่น147เนี่ยมากกว่า 7,000 คนนะคะมากกว่า 7,000 คนและตอนนี้เนี่ยทุกคนนะคะก็คือสามารถที่จะร่วมมือกันเพื่อได้องค์ความรู้ได้เพราะฉะนั้นนะคะระหว่างที่นี่เราจะเน้นเลยนะคะว่าพระดาบสก็คือครู
ลูกศิษย์ก็คือลูกพระดาบสค่ะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของความเป็นครูกับความเป็นลูกศิษย์จะต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นลูกศิษย์เนี่ยอยากได้องค์ความรู้ก็ต้องขวนขวายลงมือปฏิบัติเองผู้เป็นครูก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยให้กับศิษย์โอ้อาจารย์คะต้องบอกว่าในห้องมืดมากๆเลยค่ะมืดนิดนึงนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะมีเห็ดนางฟ้าภูฐานนะคะอันนี้ที่เห็นดอกอยู่เนาะทีนี้เนี่ยเห็ดเนี่ยมันออกทุกวันนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะเก็บแล้วก็ทีนี้ในการจำหน่ายเนี่ยเราก็จำหน่าย1คือพวกรวม2ก็คือผู้ศึกษาดูงานนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่นี่ก็มาอุดหนุนเห็ดที่นี่ไม่เพียงพอสำหรับกันหลังจากที่อาจารย์นะคะพาพี่หนิงเนี่ยไปทัวร์มาซะรอบเลยได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องเลยสุดท้ายใครอยากจะให้อาจารย์ฝากถึงน้องๆหรือว่าบุคคลทั่วไปที่อยากจะเข้ามารู้จักที่นี่บ้างค่ะอาจารย์ก็ขอฝากนะคะว่าภารกิจที่นี่นะคะเรื่องแรกเลยนะคะก็คือการสอนเด็กนักเรียนพระดาบสนะคะ2หลักสูตรนะคะคือหลักสูตรเกษตรพอเพียงกับหลักสูตรช่างไม้เท่งเรือนนะคะหลักสูตรนี้เนี่ย1ปีนะคะเด็กจะต้องได้โอกาสทางการศึกษานะคะคืออยากจะเรียนแต่ไม่มีเงินเรียนพ่อแม่ไม่มีกำลังส่งอยากจะเรียนวิชาชีพนะคะ2หลักสูตรที่นี่นะคะภารกิจที่2นะคะที่เราได้ดูเกี่ยวกับการอบรมเห็ดนะคะนี่คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนก็ฝากถึงประชาชนทั่วไปนะคะที่สนใจที่จะมาฝึกวิชาชีพนะคะเกี่ยวกับเกษตรนะคะเราก็ไม่ได้จำกัดอายุถ้าคุณมีกำลังนะคะที่คุณที่สามารถที่จะเข้าสู่หลักสูตรของเราได้นะสามารถมาได้หมดเลยนะคะอันนี้ไม่จำกัดอายุนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆที่พาพี่หนิงเนี่ยไปทัวร์มาซะจุใจเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะยินดีค่ะแล้ววันนี้ค่ะในช่วง Play and Learn เพลินอราวนะคะพี่หนิงแล้วก็อาจารย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้ยังมีให้น้องๆได้ศึกษานะครับแล้วก็ไปทำความรู้จักกันอีกมากมายเลยครับห้ามพลาดนะครับเปิด MCOT Family ช่อง14กันนะครับพักกัน2วันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยววันจันทร์กลับมาทำความเข้าใจแล้วก็มาสนุกสนานกันใหม่นะครับ18 นาฬิกาโดยประมาณและสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวของรายการได้ที่แฟนเพจ Facebook CU Radio สำหรับวันนี้พี่ก้าววรเกียรตินิ่มมากคนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ